ือข่ายที่หนึ่งในใจคุณคนในรายการบันเทิงพลาซ่าวันที่ข่าวบันเทิงของคนทุกวัยนะฮะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งเห็นไฮไลท์ไปแล้ววันนี้รู้สึกชุ่มชื่นมีทั้งหล่อทั้งสวยมีข่าวผู้ชายแน่นๆนะฮะดูในไฮไลท์สดชื่นอาหารมาทางนี้เนี่ยสรุปงุนหงิดทำไมสดชื่นเหมือนกันฮะสดชื่นสิวันนี้ช่างผมเราทำผมให้ดีมากเลยอ่ะไม่หัวสูงเหมือนเมื่อวานแล้วนะใช่เป็นคนหัวดีก็เราดีนะฮะวันนี้ก็ได้เจอนะฮะกับคุณเจ้เอกกี้แล้วก็โบโบเหมือนเดิมนะครับผมถูกต้องแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะไป follow ทาง Instagram ของเราได้นะครับกับบันเทิง Plaza Underscore True For You นั่นเองนะครับใช่แล้วครับแล้วก็สามารถส่ง SMS นะฮะมาพูดคุยทักทายกันได้ที่เบอร์476-4106นะครับรวมไปถึงพิเศษมากๆตอนนี้เรามี LINE Official Account นะฮะของทางช่อง True For You เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตต่างๆความเคลื่อนไหวทุกอย่างของช่อง True For You ของเราถูกต้องรายการต่างๆนะฮะรายการไหนวันนี้มีอะไรเด็ดๆนะฮะติดตามทาง LINE Official ได้เลยนะครับไปแอดกันได้เนาะถูกจะได้มีอะไรอัปเดตผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณเลยไงถูกต้องนะครับ True For You จะไม่ True สุดจะได้รู้อ่านชัดๆไงเนาะถ้าไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวเชยนะฮะแล้ววันนี้มีแจกของแจกอะไรกันไหมฮะวันนี้นะฮะมีแจกร่างกายของดิฉันนะเดี๋ยวลักษณะเหมือนว่าเซ็นให้กับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเหรอฮะบ้าเหรอเสียจะใหญ่โทษนะจะต้องอยู่ไม่ลืมครับป้านี่คือการทำบุญครับพี่เอกกี้มาเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของเราดีกว่านะฮะกับช่วงเมาให้เสร็จนะค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะฮะข่าวแรกเป็นใครนางเอกสาวหน้าคมนะฮะใครไปโดนนี่จะต้องเฉือนบาดหน้ากันทีเดียวเขาจะพูดหน้าคมใครใครคุณจุ๋ยรัตยาโอ้พี่จุ๋ยล่าสุดนะฮะถูกชาวเน็ตนี่จับพิรุธภาพใน Instagram นะฮะหลังจากที่เจ้าตัวกับคู่จริงเอ้ยคู่จริงใครใครใครจะพูดผิดจะบอกคู่จริงจริงมันคู่จิ้นเขายังไม่จริงครับเป็นแค่คู่จิ้นใช่คู่จิ้นนะฮะอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยอัพรูปอยู่สถานที่เดียวกันนะครับซึ่งดูคล้ายว่าจะเป็นบ้านของสาวจุ๋ยที่จังหวัดประจวบอ่ะไอ้ยะยังไม่หมดแค่นั้นนะยังไงอ่ะทั้งคู่ยังตอกย้ำด้วยการควงแขนสวีทหวานอยู่ที่ริมชายทะเลอย่างนี้เลยเหรอใช่ควงแขนสวีทหวานแล้วก็แชะภาพมาฝากแฟนคลับให้ได้ฟินกันหลายคนก็เลยฟันธงนะฮะคุณผู้ชมครับฟันธงว่าสาวจุ๋ยพาหนุ่มพุทธเนี่ยไปเปิดตัวกับครอบครัวที่จังหวัดประจวบครับเพราะช่วงนั้นเป็นวันเกิดของคุณพ่อสาวจุ๋ยพอดีถ้ามันฟ้องขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงฮะจุ๋ยจุ๋ยจะต้องบอกความจริงดิฉันนะอยากรู้ให้กับผู้ชมนะคือพุทธเนี่ยเขาปิดกล้องพอดีแล้วเขาก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เขาที่ต่างจังหวัดเหมือนกันคือราชบุรีซึ่งเขาก็เยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วแล้วก็เป็นทางเดียวกันแล้วเขาก็เลยเอาต้นไม้มาให้จุ๋ยที่บ้านคือจุ๋ยอยากให้เวลาเป็นใช้เวลาเป็นการช่วยตอบคำถามพี่ๆนักข่าวแล้วกันคือไม่รีบค่ะคือเราก็ต้องตอบให้มันชัดเจนในแบบของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแฟนคลับก็มีผลไหมมีผลนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราตอบอะไรไปแล้วไม่ถูกใจเราก็แบบกลัวว่ากลัวคำพูดไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุ๋ยก็ตอบมาจากใจนะบ้านจืออยู่ที่ประจวบบ้านพุทธอยู่ราชบุรีก็ไม่ได้ไกลกันขับนิดเดียว5นาที10นาทีก็ถึงแล้วบ้านแกสิอย่างเขาก็เป็นชั่วโมงรถพุทธเขาแรงรถเนี่ยไม่สำคัญเท่าใจใจแรงใจส่งถึงประจวบก็ไปได้อยู่จุ๋ยตอนนี้ไม่เกี่ยวนะแต่หลายๆคนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่จะเปิดตัวกันสักทีเอานะก็ต้องรอกันที่ความพร้อมนะฮะที่เข้าใจเรื่องนี้วันนี้ก็เข้าใจว่าถ้าพร้อมก็เปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วเมื่อไหร่เจจะพร้อมสักทีเปิดไม่พร้อมยังไม่พร้อมเพราะเด็กยังไม่บรรลุใช่ไหมรออีก5ปีก่อนตอนนี้เด็กเพิ่ง15โอ้โหเด็กเหลือเกินมาคนนี้ดีกว่าไม่ติดคุกด้วยใครครับหนุ่มโดมปะกาลาเกียดลิ้นพี่โดมตอนนี้นะฮะถูกจับตามองนะครับต่อเขามีปัญหากับพี่คนสนิทซะแล้วอย่างพี่ต๊อดปิติพี่รมพักดีครับเพราะว่าหลังจากเนี่ยพี่โดมเนี่ยได้โพสต์รูปนะคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์คู่แข่งของพี่ต๊อดไปนะครับจนฝ่ายพี่ต๊อดเนี่ยแคปเอารูปนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ
ไปไว้ใน Facebook ของเขาเองพร้อมทั้งมีการคอมเมนต์ใต้รูปไปการแขวะนะฮะพี่โดมผ่านทาง Facebook ด้วยเออสิเหมือนกับอารมณ์ว่าไปดื่มเครื่องดื่มแบรนด์ตรงข้ามกับเพื่อนกันเองเงี้ยเขาอาจจะแบบแซวหรือเปล่าหลายคนไปตีความว่าแขวะเออใครจะรู้อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับงานนี้หลายคนก็สงสัยว่าคู่นี้เนี่ยมีปัญหาแตกคอกันหรือเปล่านะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเชิญฮะพี่โดมครับเชิญฮะพี่โดมเชิญฮะพี่โดมสนิทกันอยู่แล้วครับผมตอนรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยครับกับพี่เต้งก็รู้จักกันทั้งคู่รู้จักกันดีอยู่แล้วก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของการแซวเล่นมากกว่าไม่ได้มีคือผมยังไม่เห็นโพสต์นั้นเลยครับผมว่า Instagram หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวการที่เราคิดว่าเราจะโพสต์อะไรลงไปนั้นหมายความว่าเราได้ไต่ตรองดีอยู่แล้วโดมเห็นได้ยังไงล่ะฮะโดมใส่แว่นดำขนาดนั้นไม่น่าใส่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต้อนนะฮะใช่ๆเขาบอกว่า Instagram เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวพี่โดมเขาบอกแล้วใครจะโพสต์จะเม้นอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาส่วนเรื่องของพี่ต้อนเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีอะไรครับผู้ชายเขาอาจจะแซวกันไปเรื่อยเปื่อยทุกคนอาจจะไปตีความว่าแขวะหรือเปล่าอันนี้ต้องเดี๋ยวรอฟังจากฝั่งตอดด้วยเพราะว่าจริงๆดูจากข้อความแล้วเนี่ยมันก็มองไปในเชิงว่ามีปัญหากันหรือเปล่าแต่ข้อความมันก็แรงใช้ได้อยู่พอสมควรนะฮะเราไปเสิร์ชหากันเองก็แล้วกันนะฮะข้อความว่าอย่างไรนะฮะครับผมไปอัปเดตต่อนะฮะกันที่ข่าวของนักร้องสาวนุ่งสั้นนะฮะได้นุ่งสั้นใครใครนุ่งสั้นฟังเป็นนุ่งสั้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 นใครอ่ะคุณใบเตยสุทธิวันใครคือคุณสุทธิวันคือใครฮะนักการเมืองคุณสุทธิวันใบเตยใบเตยใบเตยสยามนะฮะที่ออกมาขอโทษแทนแฟนหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะถึงหน้าตาของซุปตาร์หนุ่มเกาหลีอย่างคิมคิบอมนะฮะอดีตสมาชิกวงซุปเปอร์จูเนียร์นะครับเขาก็พูดในรายการที่เขาจัดแหละเขาบอกว่าประมาณบอกว่าผมไม่ชอบเลยแบบนี้และบัตรแพงด้วยนะเนี่ยประมาณ 5-6,000 ผมว่าเขาไม่หล่อนะฮะผมดูมันทำไมผมไม่ครับเดี๋ยวพิจารณาแรงไปอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดในรายการนะผมดูว่าดูเขาเนี่ยเฉยๆว่าอ้วนขึ้นด้วยนะฮะงานนี้ทำให้เลยแฟนคลับนะฮะแฟนคลับของเหล่าคิมคิบอมไม่พอใจเดี๋ยวน่าจะยึดอยู่แล้วเนี่ยน่าจะยึดอยู่แล้วแฟนคลับปรี๊ดขึ้นมาเป็นเรื่องราวแฟนคลับราวกับด่าแฟนคลับแทนนะจริงเขาไม่ด่าเขาก็พูดเป็นวิจารณ์ปกตินะฮะก็เลยแฟนคลับรักมากไงแฟนคลับรักมากนะฮะตอบกับท่านควานโดยติดแฮชแท็ก Twitter นะฮะครับแฮชแท็กว่าเผือกนะแมนโอ้แรงอ่ะเผือกนะแมนไปว่าเผือกเพื่อนผมทำไมอ่ะเผือกนะแมนด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพรวมไปถึงข่าวเมาว่าใบเตยไปอัพดั้งมาหรือเปล่าเพราะว่าดูหน้าเปลี่ยนไปงานนี้เจ้าตัวนะฮะต้องตอบแทนทั้งแมนตอบเรื่องของตัวเองด้วยยังไงอ่ะกลัวดิฉันยังไงอ่ะพี่แมนเป็นฉันทำไมอ่ะชาวไม่ได้ผอมลงเลยอ้วนขึ้นตั้ง 2-3 กิโลส่วนไหนดีคะหน้าอกค่ะหน้าอกตั้งใจมานานแล้วแม่ต้องการอนุมัติจากพี่แม่จากโอ้ยความจริงก็อนุมัติมานานแล้วค่ะปกติค่ะก็บอกไม่เป็นไรก็ขอโทษไปเพราะว่าถ้าเราผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบอุ้ยพูดผิดหรือว่าไปพูดแบบเขาเรียกว่าพลาดพิงหรือว่าพูดไม่สุภาพอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเราก็นึกไม่ถึงว่าแบบมันจะเซนซิทีฟกับต่อภาพรวมมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเตยก็ออกมาขอโทษไม่มีอะไรแมนก่อนแล้วก็ต้องรอแมนแมนบอกว่าผิดแมนก็ออกมาขอโทษใช่ครับต้องให้โอกาสเขาหน่อยครับผมนะครับผมเคยไปทำงานเกาหลีคือแฟนคลับเนี่ยเขารักมากรักติ่งเป็นติ่งที่รักมากบางทีฟังอะไรมาเนี่ยบางทีพี่แมนไม่ได้พูดแรงหรอกแต่ว่าเขาก็เอาไปคิดแล้วก็เขาห่วงของเขาอ่ะทุกคนสามารถตีความได้นะฮะจริงแรงเบาตีเป็นแรงแรงตีเป็นเบาได้หมดแล้วแต่มุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวให้แมนออกมาขอโทษก็ว่ากันไปเนอะคนเราเป็นคนไทยด้วยกันเนอะใช่ง่ายๆถูกผิดมันก็ต้องช่วยเหลือกันลมแรงเนี่ยไม่ต้องไปถากใครเข้ามาที่ดีเจเอกกี้แล้วก็เข้ามาใส่คำพลุสว่างกันได้เลยในนี้เพราะว่าฉันโปร่งแล้วนะฮะจริงไม่จริงฉันคิดเองได้ยอมเหรอดีเจเอกวายลองเข้ามาสิเดี๋ยวลองไปท้าทายทำไมไม่เอาไม่ท้าทายไม่ได้ด่าใครผมล้อเล่นอ่ะมากันที่อีกหนึ่งพระเอกนะครับหน้าตาดีนะเขาเรียกว่าพี่ก็ดีน้องก็ดีน้องคนเล็กก็ดีดีไปหมดก็คือคุณหน่องธนานะฮะน้องชายของคุณบอยปกรณ์นะครับยังคงถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับสาววิววรรณรสมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าถามเชฟขัดไปถึงวิวเหรอฮะไม่ใช่ถามเชฟว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าโอเคก็ตามข่าวกันนะตรงนี้เนาะตรงนี้ก่อนแถมเมื่อวานเนี่ยเรามีข่าวของพี่บอยปกรณ์ไปแล้วนะครับว่าคุณแม่งามทิพย์เนี่ยบ่นว่าอยากอ๋องเอลาแล้ว
อองเอหลานภาษาอะไรวะอยากจะเลี้ยงหลานแล้วอยากจะเลี้ยงหลานแล้วบอยก็ปฏิเสธไปแล้วไงบอกว่าเออบอยว่าน้องพร้อมมากกว่ามั้ยส่งไปให้น้องล่าสุดนักข่าวไปเจอน้องเอ้างานเข้าน้องเลยทันทีน้องต้องตอบตรงนี้นะฮะน้องหน่องใช่ว่าจะมีหลานเร็วๆนี้มั้ยฮะพร้อมมั้ยฮะกับวิวด้วยยังไงอ่ะน้องเอ๊ะวิวมีอีกแล้วหรอแม่อยากเลี้ยงหลานครับก็อยากให้ทุกคนแต่งงานแหละครับถ้าเรียกว่าดูใจหรือเปล่าไม่ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าดูใจหรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่รู้จักกันเนี่ยก็เกือบปีแล้วครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้กล้าเปิดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เปิดครับผมก็พิเศษกว่าในฐานะของเพื่อนนะครับผมแพรมๆแล้วนะมีอะไรอยู่นะพิเศษกว่าในฐานะของเพื่อนใช่แล้วครับแล้วก็คือรู้จักกันมากว่านานกว่าปีแล้วก็ไม่แน่มันอาจจะมีอะไรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววิวก็สวยไงใช่หน่องก็ดีครับผมฮะเดี๋ยวหน่องก็ดีวิวก็สวยเพราะถ้าเกิดว่าเข้ากันได้ครับก็ลงตัวจริงคุณนี่ก็น่ารักดีครับครับอ่ะมาถึงข่าวของสาวสวยอย่างน้องโฟนะฮะสกอร์รอนนะครับล่าสุดมีข่าวที่จะเตรียมชิ่งบ้านหลังเก่าอย่างค่าย RS นะครับสิ้นปีนี้สาเหตุก็มีเพราะว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ต้องสังกัดนะครับที่ดองงานนะฮะป้อนงานให้แต่เด็กใหม่มากกว่านะครับรวมไปถึงประเด็นกับอดีตคู่ซีดูโออย่างมดน้องมดล่าสุดถ่ายเซ็กซี่ไปแล้วด้วยใช่นะฮะมากรู้ดีรู้ดีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอย่างเงี้ยรู้ดีนะฮะครับผมนางอย่างน้องมดล่าสุดนะน้องมดก็ไม่ได้ไปร่วมงานเปิดตัวธุรกิจของสาวโฟเมื่อวานนี้นะครับเลยตอกย้ำข่าวเกาเหลาว่าเอ๊ะสองคนนี้เคยมีข่าวเกาเหลาไงชุดดีจังเลยเออชุดดีแล้วก็งานเปิดตัวเนี่ยทำไมไม่มีน้องมดไปเพื่อนกันต้องมีมดแซ่แล้วทำไมไม่มีพิธีกรเราสองคนเขาจะทะเลาะกันแน่แน่เขาไม่ได้จ้างเราไงพิธีกรเราสองคนเขาจะมีปัญหากันหรือเปล่าฮะมดกับโฟกับมดยังไงไอ้ยังไงน้องมดส่วนใหญ่น้องมดเนี่ยจะติดถ่ายละครเคยคุยกับเขาเขาจะถ่ายละครตลอดเวลาแล้วก็ถ่ายพี่กรข่าวมีปัญหานี้ตั้งแต่โฟมอัลบั้มแรกจนมา10ปีนี่ก็ยังมีปัญหากันอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์โฟกับมดไม่เหมือนกันด้วยคือจะไปช้อปปิ้งจะไปอะไรมันก็ยากค่ะก็จริงๆที่ไม่ได้ต่อสัญญาก็คือเราคุยกันว่าที่เราจะต่อสัญญาเราจะทำอัลบั้มโฟมดถ้าเกิดไม่มีโฟมดเราก็ไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาแล้วเราจะทำอะไรต่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากให้ออกเดียวเราก็ใจเราไม่ได้อยากออกเดียวค่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นพักงานตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็มาดูเรื่องธุรกิจรักทั้งโฟรักทั้งหมดเลยน้องโฟนี่เดี๋ยวนี้โอ้ยเขาดูสาวขึ้นเยอะเลยเนาะน่ารักมากแล้วก็น่ารักอ่ะเซ็กซี่ขึ้นเยอะเลยเซ็กซี่ทำไมปันเยินไม่ไหวเห็นเซ็กซี่ปันเยินใช่ไหมนี่น้องโฟเขาก็บอกว่าเอ้ยมดติดถ่ายละครแล้วก็ติดถ่ายงานจริงๆก็เลยไม่ได้มางานเมื่อวานนี้นะฮะสรุปคือสนิทกันสนิทเหมือนเดิมก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมเขาบอกเหมือนเดิมสรุปเขาเหมือนเดิมไหมอ่ะเหมือนเดิมแกก็ต้องเชื่อเขาสิโอเคไม่ใช่โฟจะเชื่อใครแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของสัญญาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าออกเดี่ยวเนี่ยมดบอกว่าโฟบอกว่าโฟไม่พร้อมถ้าเป็นโฟมดโอเคมันก็ไปคู่มาได้เด็กมันก็สนิทกันมากกว่าเนาะถูกต้องแล้วนะฮะโอเคครับอ่ะงั้นมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าเป็นข่าวของคนนึงก็หล่อคนนึงก็บ้าไอ้คนหล่อก็บ้าคนแรกก็คือหมอกล้องสรวิทย์อ้ายกลัวจิ๊กกูหมอกล้องเอ้าคนนี้ก็หล่อทรงดีทำไมไม่หลงรักเขามั่งไงจิ๊กกูเขาจับฉีดเยอะโอ้โหจิ๊กกูรู้ว่าฉีดด้วยเข็มนะฉีดด้วยปากสิปากนางน่ากลัวนานๆจะเห็นนางกลัวใครสักคนกลัวหมอกล้องนี่แหละอย่าไปลองดีกับหมอกล้องนะไม่กล้าลองอยู่แล้วครับส่วนสาวอีกหนึ่งคนเนี่ยต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อมากๆก็คือดีเจต้นหอมคนนี้ต้องเติมยาตลอดเติมฟอร์มาลีนยาลดความบ้าคือทั้งคู่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะสนิทกันเป็นพิเศษคุณผู้ชมครับมีการร่วมงานกันแล้วก็มีการอัพรูปเนี่ยรูปคู่ลง IG กันบ่อยมากหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะคู่นี้เนี่ยต่างคนต่างโสดจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นไปลงมาหน่อยอย่าเพิ่งขึ้นไปลงมาตรงนี้ก่อนโอเคอยากรู้เรื่องนี้ก่อนยังไงกล้องเธอกับต้นหอมยังไงพี่ไม่จริงใช่มั้ยไม่จริงพี่คือจริงๆแล้วหอมคือหอมเขาก็เป็นคนสวยนะพูดตามตรงนะแต่ว่ามันแล้วอารมณ์ดีด้วยแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยแล้วทำงานเก่งด้วยแต่มันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะอย่างอื่นแล้วล่ะคือผมไม่มีสเปคแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะคือเจอแบบว่าอันไหนที่คุยสนุกก็โอเคเลยมันก็หยดไปเรื่อยๆแล้วกันเราก็ไม่รู้อนาคตเนาะมันก็ตอบอนาคตไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้เป็นเพื่อนกันมาก้อง
ฉันต้องสังเกตในสิ่งที่กล้องพูดเลยล่ะดูเหมือนมีอะไรอ่ะล่ะเดี๋ยวเขาก็โทรมาด่าครับกล้องกับหอมก็ไม่แน่แล้วแต่ถ้าเป็นกล้องกับกี้เนี่ยสงสารหมอกล้องแมวดีกว่าสงสารเขาจะมาทำไมอ่ะสงสารฉันดีกว่าแล้วหมอกล้องอ่ะเหมือนลุยงานหนักอ่ะตาค้ำจะเชื่อไม่เขาเป็นหมอไงแล้วคุณหมอเนี่ยเขาเป็นหมอแบบว่าอยู่ช่วยตามชนบทด้วยเขาไม่ได้มาอยู่สบายๆเหมือนเราเม้งเราทำไมผมทำไมเขาเป็นคนดูแลคนไข้เขาอย่างนี้แหละจริงๆคนละคนอยู่เวรอยู่เวรตายแล้วไม่รู้หอมจะอยากไม่สบายหรือเปล่าเนอะให้กล้องดูแลหรือเปล่าดูแลหอมรักษาไม่ขาดไม่หายขาดหรอกครับดูบ้าใช่ไหมบ้าอะคุณผู้ชมเราอัปเดตนะฮะข่าวคราวนะครับบันเทิงไทยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตนะครับบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะฮะวันนี้ต่างประเทศมีข่าวอะไรแซ่บๆบ้างนะลูกโอ้แต่ประเทศนี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ข่าวแซ่บเราเยอะมากนะนี่คือลีลาวดีจอนี่แดงไหมจอนี่แดงไหมลีลาวดีเปิดหน้าใหม่วันไหนจะส่งมาอีนะลีลาวดีลีลาวดีเอิ้นเอ่ยไปอ่ะจอนี่เดฟช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตกันนะฮะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเจอกันนะฮะมีข่าวอะไรนะกับบันเทิงพลาซ่าใช่แล้วนะฮะอัปเดตอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยใช่ครับอย่าลืมนะฮะวันนี้มีข้อความอะไรอย่าพูดคุยทักทายนะครับชื่นชมโบด่าพี่เอกกี้นะครับส่งมาได้เลยนะครับ4764106นะฮะเลวเดี๋ยวมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วด้วยไลน์ออฟฟิเชียลนะฮะของ True For You ช่องเรานะฮะอย่าลืมนะฮะไปแอดกันด้วยนะครับเราจะได้ทราบว่าวันนี้รายการเด็ดๆอะไรคุณจะไม่พลาดละครดีๆทั้งซีรีส์ดีๆคุณจะได้ไม่พลาดถ่ายทอดสกีฬาโอ้โหคุณต้องแอดเลยโอ้โหแอดเข้ามาใจเย็นๆเนี่ยแล้วก็ปนเหนื่อยแอดเข้ามาครูฟอร์ยูร์ขึ้นมาโอเคนะฮะอยากจะแยกโต๊ะจังเลยได้ไหมอยู่กันโอเคเงาอ่ะมาถึงเบรกที่2แล้วกับบันเทิงพลาซ่านะครับเบรกนี้เนี่ยเราจะเป็นเรื่องราวข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างใช่แล้วในช่วงนี้เราจะมีข่าวของเคที่เพอร์รี่กับจอห์นเมเยอร์แล้วก็นะฮะรวมถึงข่าวของคู่รักนักแสดงบ้างนะครับกับแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วก็จอห์นนี่เดฟในช่วงนี้ครับผมแซ่บอินเตอร์เป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่รู้แล้วมีข่าวของเธอเคที่พอลลี่เคที่พอลลี่ข่าวแรกเป็นข่าวของเคที่พอลลี่แล้วก็ข่าวเทคโฮมของกล้องนี้ได้ไหมฮะเคที่พอลลี่เคที่พอลลี่กับข่าวเทบ้านแกสิจอห์นเมเยอร์เยอะอุ้ยน่ารักก็จอห์นเมเยอร์นะจอห์นเมเยอร์นี่เขาถือว่าเป็นนักกีตาร์นักร้องที่เท่มากพี่เอกจริงอยู่แล้วคู่นี้นะฮะต้องบอกว่าต้องสำหรับจอห์นเมเยอร์ล่าสุดทั้งคู่เนี่ยกำลังพูดคุยนะครับกับเรื่องสร้างครอบครัวนี่ไงหลังจากรักเลิกกันมากว่า 3-4 ครั้งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นคู่แท้กันแล้วแหละแล้วก็กำลังดูว่าจะวางแผนอนาคตกันยังไงนะครับสำหรับคู่นี้ไปดูกันเลยครับเชิญค่ะหลังจากร้อนสาสุดอึ้มเคทที่เพอร์รี่มีข่าวรักเลิกกับจอห์นเมเยอร์มาแล้วหลายครั้งแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทนแรงปรารถนาของกันและกันไม่ไหวจนกระทั่งกลับมาคบกันอีกรอบและดูท่าจะจริงจังซะด้วยเพราะมีการแชร์ว่าป๊อปสตาร์เจ้าของเพลงฮิตไฟเวิร์กพร้อมที่จะลงหลักปักฐานเป็นศรีภรรยาของเมเยอร์แล้วเช่นเดียวกับนักดนตรีเจ้าเสน่ห์วัย37ปีที่ต้องการที่จะแต่งงานกับนางกะทิอย่างเป็นทางการก่อนที่พวกเขาจะมีลูกด้วยกันก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งจะจูงมือกันไปร่วมงานแต่งงานของอลิสันวิลเลียมส์และริกกี้แวนวีนเพื่อนสนิทของพวกเขาที่ไวโอมิงเมื่อเร็วๆนี้การที่ได้ไปอยู่ที่งานแต่งงานของอลิสันทำให้เคที่และจอห์นรู้ว่าพวกเขาได้พบกับบางสิ่งที่แสนพิเศษพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แหล่งข่าวได้กล่าวกับไลฟ์สไตล์นิตยสารดังเมืองเมื่อกันอ่ะก็ติดตามเนื้อเรื่องของข่าวความรักเขาอุ้มเด็กมาให้สัมภาษณ์ด้วยเหรอเมื่อกี้อุ้มอะไรล่ะเขาเป็นปอดบวมโอเคแม่กลมดิบเลยผมมาต่อกันที่ข่าวของ Amber Heard นะฮะออกกันไม่ปลื้มคุณซัมมี่นะฮะจอห์นนี่เดปนะฮะพระเอกมาติสนะฮะที่ไม่พอใจพระเอกมาติสเพราะพ่อยอดยาหยีของเขาเนี่ยนะฮะชอบทำตัวหวานเสน่ห์ไปทั่วกับสาวๆตอนที่ออกงานเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตเมื่อเดือนที่ผ่านมาจริงเหรอเขาหล่อจริงไงก็ผู้ชายเขาก็ต้องมีแหมนิดนึงเซ็กแอปเพียร์เซ็กแอปเพียร์แล้วก็หวานเสน่ห์เบาๆไม่ต้องหึงนะเธอเราไปดูข่าวนี้กันฮะแม้จะผ่านมาหลาย
สัปดาห์แต่ก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยความจริงเพราะก่อนหน้านั้นทั้ง Amber Heard และ Johnny Depp สร้างภาพได้เจ๋งสุดๆเมื่อคนกันไปร่วมงานเปิดตัวหนัง Black Mask แถมยังโชว์หวานด้วยกันไลฟ์จุดเป็นอย่างดื้อๆต่อหน้ากล้องของสื่อทุกหัวระแหงแต่ความจริงแล้วหลังจากที่ไม่มีกล้องก็มีการแชร์ว่าคู่รักเข้าใหม่ปลามันแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยดาราสาววัย29ปีไม่ยอมห่างกายสามีคลาวงามเลยเนื่องจากเขาบอยบินไปคุยกับสาวๆทั่วงานแถมที่เด็ดที่สุดก็ต้องยกให้ตอนที่เฮิร์ทเห็นเดฟกำลังพูดจาออกรถอักษรกับสาววัยรุ่นทำเอาเธอกลอดหัวฟัดหัวเวียงและพยายามเข้ามาแซกกลางทันทีสอดคล้องกับแหล่งข่าววงในที่เผยว่าเดฟและเฮิร์ทซึ่งแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความรักยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่โดยพวกเขามักจะทะเลาะกันทุกเรื่องตั้งแต่บรรดาแฟนสาวๆของเขาไปจนถึงเรื่องที่พ่อยอดยายีน้ำหนักพุ่งกระฉุดด้วยผมชอบจอนนี่เดฟเท่ๆนะใช่ครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นดาราที่อยู่มานานแล้วก็ฝีมือการแสดงถือว่าเก่งมากครับครับผมมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่ายื่นใบหย่ากันไปแล้วเหรอแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเมแกนฟ็อกซ์นะฮะแล้วก็แบรนด์ออสซินกรีนทำทุกอย่างเพื่อลูกเขาก็พยายามนัดเจอกันไปเที่ยวกันเพื่อให้ลูกเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีไงว่าพ่อแม่ไม่ได้แยกกันเป็นครอบครัวใช่แล้วครับถึงจะหย่ากันก็ตามถูกต้องเลยครับข่าวน่ารักแบบนี้จะเป็นไงไปชมกันเลยครับเมแกนฟ็อกซ์ดาราสาวสุดเซ็กซี่กับอดีตสามีไบรอันออสตินกรีนพยายามทำเพื่อลูกสุดชีวิตล่าสุดทั้งคู่พันโยมอันลูกชายคนเติร์ดเริ่มไปถึงพ่อแม่ของกรีนไปเที่ยวด้วยกันที่ชอนลูกาเล็กรัฐแคลิฟอร์เนียทางนี้เป็นเวลามากกว่า1เดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ดาราสาวคนใดจากภาพยนตร์เรื่อง Transformers ยื่นขอหย่ากับกรีนโดยตามเอกสารระบุว่าพวกเขาแยกทางกันตั้งแต่วันที่15มิถุนายนแต่ข่าวเพิ่งจะออกมาช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข่าวการแยกทางของทั้งคู่ทำให้แฟนๆของพวกเขาช็อกพอตัวเพราะทั้งสองคนมักจะพูดถึงความรักของพวกเขาแบบหวานแหววสุดๆด้วยกันมาตลอดอย่างเช่นฟ็อกซ์ยังเคยบอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับกรีนนั้นแน่นแฟ้นสุดๆสำหรับฟ็อกซ์และกรีนนั้นพบรักกันครั้งแรกในซิทคอมเรื่อง Hope and Fresh และมีลูกด้วยกันถึง2คนได้แก่เนลอาวัย2ขวบกับโบดี้วัย20เดือนซึ่งทั้งคู่ต่างก็ถือสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกด้วยกันแหมวันนี้เป็นข่าวคราวของคนมีครอบครัวคู่รักครับผมไม่ใช่จะเป็นคู่ของเราสักทีก็ต้องรอก่อนฉันยังไม่พร้อมครับผมก็ไม่พร้อมเหมือนกันไปต่อกันที่ชัดเด็ดซุปตาดีกว่านะฮะวันนี้เป็นคิวของพระเอกสุดฮอตนะครับก็คือคุณพุทธพุทธิชัยนะฮะเป็นพระเอกที่ขึ้นชื่อว่าดูแลแล้วก็เป็นห่วงแฟนคลับอย่างที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าจะเทคแคร์แฟนคลับขนาดไหนต้องไปติดตามในช่วงนี้นะฮะกับช่วงชัดเด็ดซุปตาชัดเด็ดซุปตาวันนี้มากันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่เจพุทธพุทธิชัยที่ขยันที่หยั่นใจก็แรงติ้งรอยเสน่ห์ความหล่อชนิดที่เรียกว่ากระชากไก่ละบันดาแฟนคลับสาวแท้สาวเทียมกันเป็นแถวๆอย่างคุณพี่คันเนียคุณแฟนคลับแฟนคลับพี่ลูกมาเลยอย่าให้กอดเลยโอ๊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 ยอยากได้แบบนี้มั้งอ่ะได้มาไงที่มาก่อนนี่พี่นักข่าวนะนักข่าวตอนแรกแมนๆอยู่ดีพอก่อนปุ๊บสาวแตกขึ้นมาทันทีแหมใครอยู่ข้างๆพูดก็ละลายทั้งนั้นแหละเป็นคนที่มีซิกแพคดีมากเลยนะฮะครับผมนี่คือช่วงสุดท้ายของเรานะฮะในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเห็นว่าจะมีโฟนอินกับดีเจแมนด้วยต้องขอคุยกับดีเจแมนหน่อยขอโฟนอินไปคุยหน่อยนะฮะล่าสุดดีเจแมนนี่ถูกติ่งเกาหลีเนี่ยถล่มเละเลยผ่านโซเชียลหลังจากวิจารณ์ซุปตาเกาหลีคิมบอมนะฮะต้องติดตามแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าช่วงนี้ดวงชะตาตัวเองเป็นยังไงดูได้ไหมดูได้ครับวันนี้หมอกริดนะฮะจะมาส่องดวงชะตาของเราดารานะฮะเตรียมคอนเฟิร์มเลยว่าคู่ไหนแต่งคู่ไหนเลิกครับถ่ายแล้วเริ่มแล้วต้องบอกกันตรงนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามนะฮะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเจอกันฮะกับเฟียสด้วยฮะพี่เฟียสเช้าวันนี้นะฮะทาง True For You ของเรานะครับวันนี้ก็เฟียสก็มาเรียบร้อยสวัสดีเฟียสสวัสดีพี่เอกี้สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับรายการสดแต่พิธีกรเนี่ยสดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะสดนะฮะคุณน่ะอุ๊ยแต่ละน่าจะแช่มาแล้วแต่ยังไม่เน่านะคุณอ๋อนี่ยังไม่เน่าอีกเหรอยังกินเบาๆนะกินตุ๊อ้าววันนี้เนี่ย
เดี๋ยวเรามีหลายเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตคุยกันหน่อยใช่ขยี้กันหน่อยเมื่อเช้าพี่เอกฮิกก็พาดไปถึงดีเจแมนเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าพาไปทางฝั่งของใบเตยก่อนนะฮะเราอยากจะต่อสายไปคุยกับแมนฮะมีแมนเขามีเรื่องอะไรบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแมนเนี่ยเขาไปจัดรายการเสร็จแล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงศิลปินเกาหลีซึ่งมาจัดมีติ้งแฟนคลับในประเทศไทยนะฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าหน้าตาไม่หล่อนะอะไรประมาณนี้บัตรแพงด้วยแล้วแถมบอกว่าคนไทยเนี่ยควรจะบอกว่าชื่นชมศิลปินให้ได้แบบนี้อะไรประมาณนี้ศิลปินของเราเองเมื่อกี้เราก็นั่งดูคลิปวิดีโออยู่เหมือนกันเขาบอกเนี่ยเราน่าจะชอบแบบศิลปินไทยแบบคล้ายๆให้ได้แบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับถึงขนาดออกมาถล่มผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ Twitter ขึ้นเป็นแฮชแท็กเผือกน้ำมันอันดับหนึ่งนะคุณคือติดเทรนด์อันดับหนึ่ง Twitter อันดับหนึ่งเลยในช่วงเวลานั้นเข้าคุณเข้าไปที่แฮชแท็กนี้แล้วคุณก็เห็นข้อความมากมายเมื่อกี้เราก็นั่งอ่านอยู่เขาบอกศิลปินเกาหลีมาช่วยแพ็คของในเมืองไทยไม่รักได้ยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ศิลปินไทยก็แพ็คของเยอะนะใช่แล้วก็เป็นคนยกของส่งขึ้นไปเลยนะก็มีเยอะอยู่นะไม่แต่ว่าเราฟังวิธีการจัดรายการของเขาแล้วเนี่ยคือแบบแฟนคลับหลายคนอาจจะบอกว่าตีความว่ามันแรงตีความว่าข้างในใจของแม่อาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแรงขนาดนั้นถูกป่ะเพราะเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเพิ่มนาสมบัติเมธานีซึ่งเป็นพ่อเพื่อนดิฉันเองนะฮะมาแล้วก็ทางแมนเนี่ยก็ออกมาโพสต์ถึงแฟนคลับเกาหลีใน IG ด้วยนะครับว่าอย่าให้มันแรงนักบอกว่าจะขอโทษก็จะขอโทษรอชมนะครับให้โอกาสกันบ้างคนไทยด้วยกันอย่าด่าคนอื่นผมผิดคนเดียวก็คืออย่าไปด่าพลาดพิงถึงคนอื่นยังไงแมนก็คือรับผิดตรงนี้คนเดียวเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็อย่าด่าอย่าไปโทษกันรอแมนเขาออกมาขอโทษเอาใจเย็นดีกว่ารอให้เขามาเคลียร์คือบางทีเนี่ยตอนที่เขาจัดรายการเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างไปโดยที่บอกว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือประเด็นมันอาจจะดูแรงสำหรับแฟนๆมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารด้วยการตีความของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เอาเป็นว่าใครชอบของใครก็รักของใครก็ชอบกันไปครับคุณผู้ชมตอนนี้เราพยายามติดต่อไปที่แมนนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าแมนจะติดงานนะฮะแล้วก็ยังติดภารกิจอยู่ไม่สามารถโฟนอินได้เดี๋ยวไงเราจะเชิญแมนนะครับมาพูดคุยในรายการเลยหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสต่อไปเราจะขอพูดคุยกับแมนหน่อยตรงนี้ให้แมนมาบอกเราหน่อยว่าเฮ้ยขอโทษหรือยังไงเฮ้ยแมนเขาเป็นคนน่ารักอ่ะนะฮะตัวจริงๆเขาเป็นคนน่ารักแล้วบางทีอ่ะเอาพูดจริงเขาอาจจะบอกปากแบบปากไม่ค่อยดีชอบแซวคนอื่นแต่จริงๆแล้วคนโอเคจิตใจดีน่ารักครับอ่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะน้องตุ้มได้มาประกาศแขวนนวมกลางรายการของเรานะฮะก็มีคนพูดถึงมากมายเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยรวบรวมนะฮะบรรยากาศเมื่อวานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันอีกครั้งนึงแบบสรุปให้เลยอ่ะนะฮะไปชมกันครับต้องสวัสดีน้องตุ้มด้วยครับสวัสดีครับนะมาถึงมาซาต้อนรับนะครับวันนี้นะยินดีมากเลยที่เจอตัวจริงซะทีนะร่างเธอมีแต่กล้ามเนื้อแน่นไปหมดเลยเรามาถึงเราเปิดประเด็นขยี้ก่อนเลยดีกว่ามะใช่แล้วนะฮะนะฮะแต่อุ้ยเรามีใส่รับมาเธอเราไปอยู่ไหนเนี่ยไม่ค่อยจะกล้าเลยนะคะวันนี้กลัวหมัดนางจ้าแต่ไม่พูดก็ไม่ย้ายนะเรื่องช็อกมวยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นางจะแขวนนวมค่ะเส้นทางนางถึงทางตันละจ้าแม่เอกกี้คุณพี่เฟียสจริงหรือไม่นะฮะที่น้องตุ้มเราตัดสินใจว่าจะแขวนนวมนะฮะจากการเป็นนักมวยไทยก็ตุ้มคิดว่ามันคงต้องอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆใจตุ้มยังสู้อยู่ตลอดเวลานะคะอยากชกอยากชกคืออยากไปชกต่างประเทศอยากไปทำหน้าที่คนไทยที่แบบแขวนนวมนี่คือเราก็จะไม่ขึ้นชกเลยหรือชกโชว์เราก็ไม่ขึ้นเลยอย่างนี้เหรอฮะก็คือหมายถึงการชกจริงอะค่ะคือไม่ชกแข่งอาจจะไม่ชกจริงแล้วถ้าเป็นชกโชว์หรือว่าสอนก็มีอยู่ถ้าสอนไม่เกี่ยวกับการชกค่ะคือการประกาศแขวนนวมก็คือจะไม่ชกอาชีพหรือว่าไม่ชกอย่างเป็นทางการเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจแขวนนวมเหตุผลคืออะไรคือตอนนี้เนี่ยมันทำใจลำบากมากที่เวลาจะชกกับใครสักคนก็คือลำบากใจเขาลำบากใจเราถ้าชกกับผู้ชายเนี่ยคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากชกกับตุ้มถ้าชนะอกมีทุกอย่างอ่ะถ้าผู้ชายชนะพี่เอกก็เสมอตัวเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นกระเทยมันมีนมมันแปลงเพศอ่ะไม่สมศักดิ์ศรีมึงเป็นผู้ชายไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแต่ถ้าแพ้มาแทบจะเอาปีบคุมหัวเฮ้ยมึงแพ้กระเทยกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านไปเขาก็จะโดนคำนี้เคยได้ยินเคยได้ยินมาใช่ชกกับผู้หญิงตุ้มก็ทำใจลำบากอีกชนะมาเขาก็พูดได้คือมันมีคำพูดมาแล้วว่าทำไมเป็นผู้ชายนี่ว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเกิดมาเป็นผู้ชายมันเป็นผู้ชายอ่ะมันไม่แฟร์เลยมาชกกับผู้หญิงต่อให้ตุ้มแพ้มาทุกคนรู้ว่าตุ้มเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นนักมวยชายที่มีร่างกายกำยำที่
สร้างชื่อเสียงมาก่อนแล้วมาแพ้เพศหญิงคือซึ่งเหมือนกับว่ามันก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเลยมันมันนี้นะกลายเป็นว่าเหมือนชื่อเสียงที่เราสร้างมามันก็ถูกลบไปแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะมาประกาศแขวนนวมในรายการนี้นางไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่านางเนี่ยตอนนี้มีคนยกให้นางเป็นสุดยอดลูกกตัญญูแห่งปีเลยจ้าเพราะว่าจะทำตามความฝันของคุณพ่อนะคะที่บอกว่าอยากเห็นน้องต้มมีค่ายเบิร์กเป็นของตัวเองค่ะน้องต้มก็เลยจัดให้ค่ะแต่น่าเสียดายคุณพ่อกลับไม่ได้อยู่ดูนะคะค่ายมวยสำเร็จแต่ว่าตอนนี้ที่ประจวบปิดลงเรียบร้อยแล้วละจ้าจะเป็นยังไงขยี้หน่อยค่ะคือทำให้ค่ายมวยให้ตัวเองและคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อมีความฝันใช่เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้ตุ้มมาโดยตลอดแล้วก็พาตุ้มไปชกไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้พ่อนั่งดูเราซ้อมมวยกับน้องหรือว่าเป็นเหมือนยังไงเป็นเจ้าของค่ายเองอะไรเงี้ยเองอะไรงี้ใช่ไหมใช่เป็นที่ของเราเองก็เลยไปเปิดที่ประจวบก็เร่งทำเต็มที่พ่อก็ตาเริ่มมองไม่ค่อยเห็นเป็นต้อกระจกอ๋อหรอก็พาพ่อไปผ่าต้อกระจกอะไรเงี้ยพอผ่าเริ่มจะมองเห็นมะเร็งอีกอ๋อใช่โรคมารุมเร้าแล้วคุณพ่อก็เสียไม่ได้ทันเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจอยากทำให้ท่านได้เห็นอยากบอกเลยคุณพ่อก็ยังรักพ่ออยู่แล้วก็ไม่เคยคิดว่าพ่อหายไปไหนไปไหนยังอยู่กับในใจเราตลอดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่กับเราเนี่ยท่านต้องภูมิใจนะเพราะวันนี้ต้มทำได้จริงๆแล้ววันนี้ก็ทำฝันสำเร็จเปิดค่ายมวยใช่เขาได้อะแล้วก็สืบทอดความรู้ให้คนอื่นได้แล้วจริงๆคุณพ่อไม่ได้ไปไหนจริงเลือดในตัวครึ่งหนึ่งของต้มเป็นของคุณพ่อโอ้ยจะร้องไห้ดีแล้วตั้งใจทำอะไรต้องทำให้ได้นี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะกับบรรยากาศการแขวนนวมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผ่านทางรายการของเรานั่นเองนะครับคนเรานี่ต้องบอกเลยสำคัญนะเรื่องของความกตัญญูนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคุณผู้ชมนะใช่แล้วนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันต้องมีการยอมรับนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเดินลงจากตำแหน่งอันที่หนึ่งนั้นถูกต้องแล้ววันนั้นเราต้องเดินลงอย่างภาคภูมินะครับและเมื่อวานนี้มันก็เกิดขึ้นที่นี่ที่แรกด้วยนะครับผมครับผมในเช้าวันนี้เรามีบรรยากาศแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาส่องดวงดารากันบ้างถูกต้องแล้วช่วงหน้านะฮะเราจะมาอัปเดตนิดนึงนะฮะคู่ไหนรักคู่ไหนมีแววที่จะเลิกนะฮะกับหมอกริดคอนเฟิร์มนะฮะอ่ะเตรียมตัวนะคุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันนะฮะในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ช่วงนี้กลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราจะมีการดูดวงกันในเช้าวันนี้โดยเฉพาะบทดาราทุกคนจะต้องตื่นมาดูหน้าจอบันเทิงพลาซ่าเลยขนาดนั้นแน่นอนตื่นมาถ้าเกิดว่าโดนพลาดชื่อคุณโดนพลาดถึงนี่คุณจะต้องบอกว่าเสียวสันหลังเลยทีเดียวแต่ก็ดีเป็นการเช็คเป็นการไม่ประมาทไปในตัวนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วเราก็เลยมาส่องดวงดารากันช่วงปลายปีกันบ้างนะครับว่าใครจะมีดวงโชคดีไม่ดีกันบ้างไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับและผู้ที่จะมาทำนายทายทักดวงของดาราในวันนี้ก็คือหมอกริดคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างต้องไปขยี้ในช่วงนี้เลยกับขยี้บัญชังหมอกริดเตรียมคอนเฟิร์มลุกก่ออินเตอร์เปรียงไม่เปรียงเบนมิกหรือ4เอมมี่ได้ลุกก่อนกันคอนเฟิร์มดารามีเคราะห์เพราะดวงตกคู่รักดาราคู่ไหนได้เลิกแต่งหรือเลิกราเรื่องราวทั้งหมดนี้จะแซ่บแค่ไหนวันนี้เอกกี้และเฟียสจะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษหมอกริดคอนเฟิร์มสวัสดีครับ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 ไม่จัดงานไม่จัดงานอวบอ้วนขึ้นนะเราเอาธรรมดาฮะอันนี้เพิ่งดูนี่มาอะไรฮะไอของคุณอ้ําอ่ะเพิ่งดูซีรีส์มาหนังอันนี้เล่นเป็นแฟนเก่าคุณอ้ําใช่หรือผู้ชายนี่หัวเราะดูอีกทีดูแบบว่าไม่เชื่อนะดูเชื่อมั้ยตอดูเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นแฟนวง UST นะเหมือนกันเจอเขาเดินอยู่ใน A-Bag นะพอเขาเดินรับหลังปุ๊บเรากับกลุ่มเพื่อนๆนะผ่านหน้าจะยอดมือเลยยอดเวลามีน้อยเราต้องคอนเฟิร์มกันก่อนขอเรื่องแรกเลยถ้าพูดถึงนะฮะข่าวของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะฮะที่กำลังจะโกอินเตอร์เนี่ยไปอินเดียจะดังเปรี้ยงไหม
คือจริงๆอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วมันต้องใช้วันเดือนปีเกิดด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดนี่ฮะวันเดือนปีเกิดดูเลยฮะ19กรกฎาคม33นะฮะจริงๆราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่โชคดีในปีนี้เพราะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยนะเป็นมหาอุดเข้าทับคำว่ามหาอุดนี่คือหมายถึงสูงส่งมีเกียรตินะฮะได้รับโอกาสนะฮะเพราะงั้นเนี่ยลักษณะดวงคุณปุ๊กลุ๊กเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่างถิ่นต่างแดน มีโอกาสได้งานใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำพร้อมกันนั้นเนี่ยดูจากลักษณะหน้าตาโหเฮงเป็นคนหน้าผากสูงนะฮะเป็นคนหน้าผากสูงเป็นคนหน้าผากกว้างนะฮะจมูกใหญ่เพราะงั้นเนี่ยต้องบอกว่าดวงแบบนี้เนี่ยนะฮะจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จก่อน30แน่นอนเพราะงั้นคอนเฟิร์มว่าคุณปุ๊กลุ๊กเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานต่างประเทศหรือได้งานใหญ่ในช่วงปีถึง2ปีนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มที่ถามอยากรู้ว่าดังเปรี้ยงหรือไม่เปรี้ยงไอ้เปรี้ยงไม่เปรี้ยงเนี่ยไม่รู้เอาอะไรวัดนึกออกไหมบางคนเอาระดับไหนว่าเปรี้ยงระดับไหนไม่เปรี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมคือถูกไงเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะแต่เอาเป็นว่าดีกว่าก่อนๆก็แล้วกันเปรี้ยงคือได้งานต่อที่อินเดียไม่เปรี้ยงคือกลับมาอยู่ที่เมืองไทยไอ้เรื่องงานต่อเนี่ยคือได้อยู่แล้วคือแบบคือเขาไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวแต่เขาจะได้ไปอีกหลายๆครั้ง อย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะอะไรที่ไม่เคยทำแล้วได้ทำได้เงินมากขึ้นได้งานมากขึ้นนั่นคือดีนะฮะมันก็คือจริงดีราบรื่นหรือมีอุปสรรคมาราบรื่นหรือมีอุปสรรคไหมอันนี้ไม่ต้องถ่ายได้เลยฮะคือเราต้องบอกเลยว่ามันต้องมีอุปสรรคงานอะไรก็ต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่ราบรื่นหรอกฮะมนุษย์เรานึกออกไหมฮะแต่เอาง่ายๆว่าโดยรวมมันดีขึ้นมันมีโอกาสที่ดีมีโอกาสโกอินเตอร์และปุ๊กลุ๊กเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษจริงๆแล้วคือต้องบอกฮะไอการเตรียมตัวคือเราเป็นนักแสดงคือเราก็ต้องฝึกซ้อมต้องทำอะไรให้มันดีถูกต้องไหมฮะแล้วประเด็นสำคัญคือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยคือผมแนะนำใครที่อยากทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศใครที่ดีลงานหรือขอวีซ่าต่างๆแล้วไม่ผ่านนะฮะให้ไปทำบุญนะฮะไหว้พระนะฮะที่วัดกัลยาณมิตรนะฮะวัดกัลยาณมิตรสัมปะกงนะครับที่ล่องเรือมาใช่นะฮะวันจันทร์วันจันทร์นะครับไปขอพรช่วยได้นะฮะเพราะว่าเคยแนะนำไปหลายคนทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศเดินทางไปไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้วีซ่าไม่ได้กินการ์ดนะฮะอันนี้สำเร็จวันจันทร์ที่วัดกัลยาณมิตรใช่ครับสัมปะกงใช่ครับสัมปะกงครับนะฮะอยากฝากอะไรถึงปุ๊กลุ๊กบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากฝากอะไรเลยครับแค่บอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีดวงคุณกำลังดีก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยทีมชาติไทยนะถือว่าคอนเฟิร์มนะคนนี้เป็นนักบอลนะถือว่าคอนเฟิร์มคุณปุ๊กลุ๊กไปแล้วนะคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มนะฮะมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าหลายคู่รักดาราที่แต่งงานกันไปแล้วแล้วก็ยังลุ้นว่าจะเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีนึงครับผมจะให้คุณมาคอนเฟิร์มหน่อยนะไม่ฟันธงนะครับก็ไม่เป็นไรฮะจะคอนเฟิร์มฟันธงได้หมดฮะโอเคฮะแล้วแต่คุณกอกิจนะฮะครับคู่ของคุณเบนซ์กับคุณมิกหรือเอมี่ซีครับใครจะมีลูกก่อนกันจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะฮะผมว่าถ้าตามดวงนะผมว่าคุณเบนซ์น่าจะมีโอกาสมากกว่าถ้าตามดวงใช่มั้ยตามดวงคุณเบนซ์นี่ราศีอะไรอ่ะตามดวงคุณเบนซ์นี่ราศีมิถุนครับเพราะเขาบอกว่าคนราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นราศีที่จะมีข่าวดีนะครับในความปรารถนาถ้าตอนนี้เขาปรารถนาอยากมีลูกแน่นอนจะมีโอกาสมีแต่ผมว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดที่อยากจะมีลูกไงถ้าเขาคิดเนี่ยถ้าเขามีได้ไม่มีได้เลยมีได้นะมีได้นะฮะส่วนคุณเอมี่กับคุณซีเนี่ยคุณเอมี่เนี่ยนะครับเป็นราศีมีถุนนะฮะคุณเอมี่ใช่ครับแต่ว่าค่อนข้างมาทางกรกฎหน่อยนะฮะจริงๆดูคุณเอมี่จากวันเกิดบ่งบอกว่าเป็นดวงชะตาที่มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับรังไข่มดลูกอ๋อใช่ครับแสดงว่าเขาจะเป็นคนที่เวลาประจำเดือนมานี่มาเยอะหรือว่าเป็นคนที่เขาผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวเองนะว่าเขาระบบเกี่ยวกับมดลูกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่ามีโอกาสมีลูกได้ไหมมีโอกาสมีลูกได้จริงๆแล้วเนี่ยตามเคล็ดนะฮะก็บอกว่าคนที่ทำอย่างไรก็ไม่ติดลูกเลยนะครับหนึ่งวิธีการนะฮะคือไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะฮะทำไมฮะก็ไปเดินทางต่างแดนไปใช่ไหมก็คือไปแล้วไปฮันนีมูนไปโซนิมาคอนใช้สับที่ต่างประเทศใช้สับงานมากโซนิมาคอนงั้นคุณเป็นยังไงงั้นขอคอนเฟิร์มชัดๆว่าคู่ไหนจะมีลูกก่อนจริงๆผมว่านะถ้าตามดวงครับนะจะเป็นคุณเบนซ์กับคุณมิกคุณมิกบอกได้ไหมว่าประมาณเมื่อไหร่ถ้าเขาคิดแล้วจะมีลูกตามดวงครับผมว่าปีหน้านี่มีโอกาสได้นะปีหน้าคุณเบนซ์คุณมิกเนาะคือจริงๆเนี่ยคุณเอมี่คุณซีเนี่ยมีเกณฑ์มีลูกประมาณช่วงปี60 61
จริงจริงแล้วใช่ครับใช่ครับวิสักพักนึงเลยอ่ะ58 59 60ใช่ครับ2 3ปีแต่ก็อย่าลืมนะท้อง9เดือนนะคุณไม่เล่นไปคือดวงเนี่ยมันบอกว่ามีโอกาสมีลูกแต่บางทีดวงมันขึ้นตั้งแต่ตอนท้องท้องก็ขึ้นแล้วบางดวงไม่ขึ้นมันขึ้นตอนคลอดดิฉันล่ะมีลูกได้เมื่อไหร่ดิฉันมีลูกได้เมื่อไหร่มีฮะทุกเช้าเลยแล้วก็ออกไปทำแท้ออกไปมาร์เก็ตไม่อ่ะอย่างคู่ของเบนซ์เนี่ยกับบิ๊กเนี่ยพอจะบอกได้ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวจริงๆแล้วมันก็พอบอกได้แต่จริงๆแล้วนะคืออย่างนี้คือดวงเนี่ยถ้าดูตอนที่ยังไม่ท้องเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันมีแต่ถ้าดูแล้วโอเคตั้งท้องไอ้อย่างเงี้ยโอกาสทายถูกมันสูงนึกออกไหมฮะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมผมว่าน่าเป็นลูกชายไม่ทันแต่เบนมิกครับผมเพราะฉะนั้นสรุปคอนเฟิร์มว่าเบนมิกมีโอกาสมีลูกก่อนเอ็นบีซีมีโอกาสครับคอนเฟิร์มไหมฮะคอนเฟิร์มครับนี่เลยนะคือจริงๆทั้งคู่ก็คือมีเกณฑ์ด้วยกันทั้งคู่ทำท่าไหนคอนเฟิร์มอย่างนี้เหรอจ้าเป็นสำนักนี้คืออะไรสำนักอย่างนี้อ๋อพันปลามาอย่างนี้ได้ไหมยังไงฟันธงเฮ้ยเดี๋ยวก็คุณมีลิขสิทธิ์ไหมทำลายมีลิขสิทธิ์ไหมคุณไปจดลิขสิทธิ์ไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปแล้วเรื่องของท้องทีนี้มาเรื่องของความรักแล้วก็การแต่งงานหรือว่าเลิกอันนี้คือท้องเสร็จมาความรักต่อเลยนะมาความรักต่อเลยคือจริงต้องความรักก่อให้ท้องนะไม่เป็นไรสลับไปมาจะได้สนุกเดี๋ยวนี้เขาก็ท้องก่อนแต่งกันเยอะแยะโอเคโอเคท้องก่อนแล้วค่อยรักกันท้องก่อนแล้วค่อยแต่งโอเคไม่ท้องนะไม่แต่งท้องเสร็จไม่แต่งก็มีถูกไหมมีฮะมีฮะแต่งงานหรือว่าเลิกรามีคู่ไหนเป็นดวงพิเศษคืออย่างนี้จริงๆแล้วต้องบอกนะฮะในช่วงปีก่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นปีแห่งการแต่งงานปีนี้จะเป็นปีของการทะเลาะกันเลิกกันจริงครับจริงมากกว่าปกติคือเลิกมากกว่าแต่งปีที่แล้วแต่งมากกว่าเลิกนึกออกฮะถามว่าดาราหรือท่านผู้ชมก็แล้วกันนะที่เกิดใน4ราศีนี้ต้องระวังปัญหาการเลิกราหรือทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหากันก็พยายามสงบปากสงบคำ อย่าไปต่อความยาวสาวคำยืดแล้วอย่าไปฟังคนอื่นมากคือราศีดังต่อไปนี้จะเป็นราศีที่มีเรื่องให้คนเสี้ยมแล้วก็ตีกันนึกออกไหมหรือว่าได้รับข่าวที่มันไม่จริงข่าวรอเขาล่วงก็คือหนึ่งเลยนะฮะเริ่มกันตั้งแต่ราศีพฤษภพฤษภราศีพฤษภนี่เรารู้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ราศีพฤษภเป็นคนซื่อเป็นคนที่ชอบฟังชอบใช้หูคนอื่นน่ะหูเบาตัดสินใจหูเบาอย่างเพราะงั้นต้องระวังนึกออกฮะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็มีดาวนะฮะดาวเสาร์เนี่ยนะฮะส่งผลอยู่นะครับต่อมาราศีกันพฤษภมีใครบ้างเดี๋ยวก่อนหมอกฤษพฤษภใช่แล้วคืออันนี้ไม่รู้ครับก็คือสองคนที่มาไปเซิร์ฟไปซื้อพฤษภมีใครบ้างก็คือไม่รู้ครับแต่เอาว่าท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะต่อมาราศีกันราศีกันราศีกันเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องความรักแล้วยังมีเรื่องงานด้วยจะเป็นประเภทอยู่ดีๆทำงานก็ไม่อยากทำแล้วเบื่ออยากโยกอยากย้ายอยากลงทุนโน่นนี่อะไรแต่จะถูกหลอกนึกออกนะฮะรวมถึงความรักด้วยเฮ้ยแฟนเธอฉันเจอมีกิ๊กนี่ว่าอาจจะไม่ใช่ต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งต้องความข้างเดียวอย่างน้อยต้องเอาอะไรถ่วงหูหน่อยนะฮะต่อมาเลยเป็นราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยนะฮะอยากขับรถเร็วอยากขับรถไวนะฮะแล้วก็ปัญหาความรักคือจะมีปัญหาจากเรื่องเล็กน้อยแล้วไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยทำให้เราต้องทะเลาะถึงขั้นเลิกกันโอ้ไอที่ไม่เกี่ยวกับตัวแล้วต้องทะเลาะแล้วก็เลิกกันนี้ไม่แฟร์เลยนะไม่คุ้มนะไม่คุ้มเนาะก็คือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกันแล้วยกตัวอย่างเมียไปช่วยโทษนะฮะแฟนไปช่วยเงินเพื่อนสามีบอกเฮ้ยเอาเงินไปช่วยได้ไงไม่ทะเลาะกันเลิกเลยโอ้ตายมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไงเออไหมต่อมาคือราศีมีนมีนราศีมีนนี่จะเป็นราศีที่ถ้าโสดอยู่ช่วงนี้พยายามอย่าพึ่งคบใครเพราะมันจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบเรามีนนี่วันไหนถึงวันไหนจะถามขอจำมีนนี่คือเอาไว้ง่ายเลยฮะจำไว้ง่ายกลางเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษาเราจำคร่าวๆจำคร่าวๆอย่างนี้เนาะเพราะเดี๋ยวไม่บอกวันที่เดี๋ยวคือบางคนจำไม่ได้โอเคคือเอาง่ายๆกลางเดือนเมษาคือมีนจำอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วอย่างนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องหลายสีครับช่องหลายสีมีเกณฑ์จะแต่งงานเร็วๆนี้หรือไม่มีครับมีครับมีเหรอฮะมีเกณฑ์ใช่มั้ยเมื่อไหร่คืออย่างนี้จริงๆเรื่องนี้ผมทายไว้หลายปีละคือแต่ก่อนเนี่ยผมบอกว่าจะมีดารานะชื่ออ้ําเนี่ยแต่งงานแต่ตอนแรกเขาก็ตีว่าเป็นคุณอ้ำพัชราภากันแต่จริงๆเนี่ยผมบอกว่าอ้ำชายต้องแต่งก่อนแต่เดี๋ยวอ้ำหญิงจะตามมาจริงๆแล้วผมทำนายว่าภายในปีนี้ะนะครับปีนี้ตามหลักการดูดวงของไทยมันจะต้องไปถึง13เมษายนเพราะว่าปีไทยมันคือ13เมษายนนึกออกมั้ยเพราะงั้นคุณอ้ำมีเกณฑ์การแต่งงานเฮ้ยนะฮะไอ้ลักษณะการแต่งเนี่ยแต่งไม่แต่งไม่รู้แต่ดวงชะตาดวงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณมาจดทะเบียนกันนะนี่คือแต่งดวงมันบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มี
ความรักแบบเหมือนฉันสามีภรรยาใช้ชีวิตคู่เหมือนสามีภรรยานั่นคือแต่งแล้วตามหลักดวงชะตานึกออกไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจเข้าใจคอนเฟิร์มใช่ไหมฮะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับและจริงๆคุณอ้ํานี่เขาได้คู่ดีนะโดยเฉพาะคู่แท้เนาะโดยเฉพาะถ้าคู่ที่มีชื่อคล้ายๆกันอันนี้จะยิ่งดีนะฮะคือจริงๆดวงคุณอ้ําเป็นดวงดีนะชื่อคล้ายๆกันคือประมาณตัวอักษรเดียวกันก็ตัวอักษรเดียวกันก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรืออ่านแล้วใกล้เคียงกันก็ได้นะฮะมันเป็นงั้นฮะจะดีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคอนเฟิร์มว่าจะแต่งงานแต่งงานชัวร์ชัวร์คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโอ้ยกล้องจับไม่ทันกล้องจับไม่ทันเอาใหม่คอนเฟิร์มไหมฮะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแต่งงานนะครับคุณเมื่อกี้ค้างไว้เมื่อกี้พูดถึง4ราศีที่มีแววไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องงานและ4ราศีที่มีแววดีล่ะ4ราศีที่มีแววดีเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีดีกับกลางๆนี่มันแยกกันไม่ค่อยออกหรอกแต่เอาว่าดีสุดเลยดีกว่าดีสุดจะมีกรกฎกับมังกรมังกรนะฮะคืออย่างนี้คือราศีกรกฎเนี่ยก็อย่างที่บอกเห็นนะอย่างคุณปุ๊กลุ๊กเนี่ยนะราศีกรกฎนี่ได้เลยเห็นไหมได้เลยคือมีโอกาสมีงานดีๆเลยชีวิตช่วงก่อนตกนะฮะผู้ใหญ่มีปัญหามีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ในองค์ในใจปีนี้ดีปีนี้คือคนเราเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยดีฉันไม่เห็นดีเลยคุณอย่าเทียบกับคนอื่นกับคนอื่นเทียบกับตัวเองเทียบกับตัวเองในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเออนี่สำคัญอย่างนั้นคือบางคนเฮ้ยฉันไม่เห็นดีเลยคนโน้นมีอย่างนั้นฉันไม่เห็นมีเลยมันไม่เกี่ยวคือดวงมันบอกดีในความหมายคำว่าดีของดวงคือดีกว่าที่คุณรู้สึกในปีที่ผ่านมาหรือดีกว่าช่วงนี้มันแย่นะครับแล้วมังกรนี่ใครโสดอยู่ได้คู่โอ้ยอย่ามีมังกรอย่าย้ายราศีย้ายราศีได้ไหมฮะไม่ได้ครับได้ฮะพกปืนเลยฮะอะไรยิงตู้ไม่เอาอ่ะเลยถอยอย่างงี้มังกรดีขึ้นยังไงบ้างมังกรนี่คือต้องบอกว่ามังกรที่ผ่านมานี่ก็จะมีปัญหานะแต่ตอนนี้โสดอยู่เจอคู่โอ้ยแล้วก็จะได้คู่ที่ดีด้วยถ้ามีคนเข้ามาตอนนี้โดยเฉพาะคู่ที่เป็นคนผิวขาวเหลืองลักษณะหน้ารูปไข่มีอายุอนามดูเป็นผู้ใหญ่คอนเฟิร์มดีครับเพราะนั้นเราคุยกันอุ๊ยตายแล้วเวลาหมดอีกแล้วเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะมาอีกนะมาอีกนะมาอีกนะแล้วก็ออกจากบ้านตอนตีห้าก็ใช่ไหมนี่ออกหกโมงครึ่งนี่ออกหกโมงครึ่งนี่คุณมาถึงแปดโมงครึ่งจะหมดเวลารายการแล้วโหต้องมาตั้งแต่ห้าครึ่งเขาหน้ามาคอนเฟิร์มกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าต้องออกกันตีห้าคุณต้องมาคอนเฟิร์มกันใหม่เลยกันเราชอบคุณครับขอบคุณแม่ฮะขอบคุณแม่ครับคุณแม่เราจี้ไว้เลยคุณต้องมาคราวหน้ามาอัปเดตกันอีกใครอยากรู้เรื่องราวของดาราเรื่องของดวงชะตานะฮะต้องติดตามรายการเราด้วยนะครับ SMS มาบอกได้ว่าอยากให้บอกว่าไปคอนเฟิร์มกับดาราคนไหนเนี่ยว่ามาเลยดีกว่านะฮะวันนี้ได้คอนเฟิร์มไปหลายคนแล้วล่ะเช้านี้ขอบคุณมากคุณหมอกรีดขึ้นฟังครับโอ้ยแจ้งต้องตอบครับแจ้งต้องตอบว่าจะมาไม่ทันโอ้โหรถติดมากฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะ 7:00 น. สดๆกับบันเทิงพลาซ่านะอย่าลืมนะฮะ LINE Official นะฮะไปแอดกันด้วยนะครับ True for you และ IG บันเทิงพลาซ่าด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ